สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงแพทใหม่ครับแพท 7.0 ของ Delta 2ครับก็เรามาจะมาอธิบายว่าแพทเนี่ยมีการอัปเดตอะไรมากเป็นเดี๋ยวอัปเดตแบบคร่าวๆครับก็อย่างแรกครับก็เรามาดูกันที่ฮีโร่ใหม่ครับมังกี้คิงครับจ๊ะ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 หู Looks like I've got some new stories to tellก็ตัวนี้ครับมี6สกิลเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะว่าตัวเนี้ยความสามารถของแต่ละสกิลเราทำอะไรได้บ้างครับ Everyone can relax. The Monkey King has arrived. ก็สกิลแรกนะครับเป็นสกิล Boundless Strike เป็นการแบบว่าสตันเวลแรก 0.5 วิครับ Very wellดาว25วิก็ถือว่าค่อนข้างนานพอสมควรแต่ก็ระยะก็ไกลอยู่ผมว่างานเนี้ยตัวเชคเกอร์เนี่ยมีตกกระป๋องแล้วก็มาถึงที่ส่วนของสกิล2ครับเป็นสกิลกระโดดขึ้นต้นไม้ครับก็พอเวลาโดดขึ้นมาเนี่ยเราจะได้วิชั่นที่กว้างมากขึ้นเหมือนสกิล3ของเบลเดอร์สกิลไฟมันครับก็สกิลนี้มีคูลดาว1.4 วิเราก็โดดได้เรื่อยครับต่อไปที่เราไม่โดนทีแล้วก็โดดเข้าไปแล้วสกิลโดดเนี่ยขี้โกงครับป้อมไม่เห็นครับแต่จังหวะที่เรากำลังกระโดดไปต้นไม้ต่อไปอ่ะศัตรูจะเห็นเราได้แต่ถ้าเราอยู่บนยอดต้นไม้เราไม่มีอะไรเห็นเราได้ครับแวบมาถึงส่วนของสกิล3สกิล3ครับซึ่งเป็นสกิลคู่กับสกิล2ก็คือเราต้องขึ้นต้นไม้ก่อนแล้วก็เป็นการสกิลแบบกระโดดลงมาสร้างความเสียหายให้ศัตรูและสโลว์ศัตรูจะเป็นการอย่างเงี้ยตุ้มโอเคเนี่ยถ้าจะได้เห็นชัดๆก็เนี่ยเดี๋ยวดูนะครับเลือดของแอคความเร็วของแอคเนี่ย290เดี๋ยวเรากระโดดขึ้นไปต้นไม้ก่อนแล้วก็ชาร์จลงตุ้มเนี่ยเหลือ100ครับก็คือแบบว่าโคตรสโลว์ครับแต่สกิลเนี่ยไอ้สกิล3เนี่ยไม่จำเป็นต้องช้ากันนะแบบว่าใช้แล้วปล่อยเลยก็ได้แต่ก็ว่าดาเมจกับสโลว์เนี่ยก็จะเบาไปตามกัดก็จะมาถึงสกิลที่4ครับเป็นสกิลติดตัวครับก็เป็นการเหมือนว่าถ้าเราตีครบ4ครั้งเมื่อไหร่เนี่ยการโจมตีขั้นต่อไปอ่ะจะเพิ่มดาเมจแล้วก็ดูดเลือดครับแล้วเราก็สามารถตีได้อีก4 ทีครับเนี่ยถ้าเห็นใช้ว่าแรงแค่ไหนก็มาตี3 4ป๊าบอย่างแรงครับแล้วก็สกิล3เนี่ยจะไอ้สกิล4เนี่ยจะคู่กับสกิลแรกด้วยก็เหมือนว่ายิ่งสเตตอันเนี้ยได้สเตตของสกิล4มาเนี่ยก็จะทำให้สกิลแรกแรงขึ้นด้วยมาเปรียบเทียบกับไม่มีนะครับแล้วก็มาถึงส่วนของสกิลที่5ครับเป็นสกิลปลอมตัวก็ถ้าเราอยู่ใกล้สิ่งไหนเนี่ยมันจะแปลงร่างเป็นสิ่งนั้นครับจนมาก่อนทีนสัตว์แล้วต่อมาเราก็เดินได้ครับเดินมันเป็นกล้วยครับเป็นกล้วยก็เวลาที่เราจะโจมตีเนี่ยมันจะออกมาตัวจริงครับนี่ต้องยิงใกล้ๆจะเป็นไม่เป็นมันก็ใช้หลอกศัตรูได้ครับแล้วก็ถ้าศัตรูตีเนี่ยล่างมันจะคืนล่างครับแล้วก็สกิลเนี่ยมีคูลดาวน์3วิเนี่ยรอไปแล้วก็มาถึงส่วนของอันตินะครับก็เป็นการสกิล A ถ้ากดลงตรงไหนก็ได้แล้วก็กดลงไปก็จะเป็นการสร้างค่ายกลขึ้นมาแล้วก็ค่ายที่อยู่ในระยะค่ายกลก็จะโดนโจมตีทั้งหมดแต่ถ้าสมมติว่า
ระยะใครก่อนเนี่ยถ้าเรากดระยะใครก่อนใช่ไหมแล้วถ้าศัตรูออกจากระยะเราได้ก็จะไม่โดนการโจมตีครับและรวมสิ่งเราถ้าเราออกจากระยะเนี่ยใครกดเนี่ยก็จะถูกหยุดลงก็สำหรับการเคาน์เตอร์สกิล2ของตัวมังกี้คิงนะครับก็ถ้าสมมติว่าเราสามารถทำลายต้นไม้มันได้เนี่ยมังกี้คิงเนี่ยจะติดสตัน4วีครับก็เราก็ต้องเลือกตัวที่เราสามารถทำลายต้นไม้มันได้อย่างเช่นอินิมานะครับวางพื้นตู้มเราก็ได้ต้นไม้พังก็ติดสตัน4วีช่วงจังหวะนี้เราก็ตายครับแล้วก็ระหว่างที่สกิล2เนี่ยถ้าโดนโจมตีอ่ะเหมือนว่าสกิล2ถ้าเปรียบเทียบก็จะเป็นเหมือนดิงครับว่าถ้าสมมติว่าโดนโจมตีเนี่ยจะติดคูลดาวน์3วิทำให้เรากระโดดไม่ได้ครับแล้วก็ต้องแบบลิงออกระยะห่างเนี่ยให้สามารถใช้ได้อ่ะถ้าเราโดดขึ้นมาแล้วเขาก็จะไม่เห็นเราระหว่างที่เราอยู่บนต้นไม้ครับเราก็สามารถใช้สกิลต่างๆได้ด้วยอย่างเช่นใช้สกิลแรกโดยที่ว่าตัวของเราเองเนี่ยก็ยังอยู่บนต้นไม้ครับกระโดดไปเรื่อยแล้วก็สามารถใช้สกิลแปลงร่างนะครับ ต้นไม้เหนือต้นไม้ แต่ถ้าสมมติว่าเราใช้สกิลอันติเนี่ยมันก็ใช้ข้างบนแต่พอใช้เสร็จเนี่ยตัวของเราก็จะลงไปล่างต้นไม้ครับแล้วก็จังหวะที่เรากระโดดขึ้นไปเนี่ยเราจะติดคูลดาวน์ประมาณ3วิแล้วก็สามารถเดินลงมาได้ด้วยจังหวะที่เหมือนว่าเราเพิ่งโดดขึ้นไปเนี่ยมันจะโดดต่อทันทีหรือลงก่อนไม่ได้ครับรอสักครู่ก็จากที่เห็นว่าฮีโร่มังกี้คิงก็นับว่าน่าสนใจน่าจะเป็นตัวที่ป่วนได้อยู่ผมว่าอาจจะเหมาะกับการเขาเรียกว่าอะไรครับเดินเกมแบบเดินป่วนเกมอะไรอย่างนี้ There's a lot of stories about the Monkey King. Some of them are even true. แล้วก็สำหรับฮีโร่มังกี้คิงเนี่ยเขามีอาคาน่าแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาดูอาคาน่าว่าเท่ขนาดไหนครับอาชาอาคาด้าเนี่ยเหมือนว่ามี4สไตล์ครับจะต้องแบบปลดล็อกไปเรื่อยๆโคตรเท่ในสกิลก็เปลี่ยนไปได้เป็นไฟก็มาถึงในส่วนของหลังจากเริ่มเกมมาแล้วครับก็มาดูกันที่ตัวคอนโซลของฮีโร่แล้วก็สกิลครับก็อย่างที่เห็นก็สกิลนั้นเหมือนมีการจัดระเบียบใหม่หมดปรับเปลี่ยนเหมือนว่าให้ดูง่ายยิ่งขึ้นสวยยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยส่วนสกิลเนี่ยก็จะมีช่องของทาเลนทีเนี่ยเข้ามาเบียดอยู่ด้วยทาเลนทีก็อารมณ์ประมาณว่าเหมือนแบบเป็นการเลือกสายของฮีโร่ครับว่าเรานั้นอ่ะอยากจะเล่นฮีโร่นั้นสายไหนก็เนี่ยอย่างเช่นครับเทรนทีของมังกี้เนี่ยก็มีบวกอาร์เมอร์10หรือบวก Attack Speed 20ก็คืออยากเล่นว่าคุณจะเล่นสายให้อึดหรือว่าเล่นสายตีเร็วอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเทรนทีเนี่ยจะมีให้อัพทุกเวล10 15 20แล้วก็25ครับ Let's get a move on แล้วก็ในส่วนของพลังโจมตีป้องกันแล้วความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับก็จะไปอยู่ตรงนี้แทนครับแล้วก็มาถึงในส่วนของท็อปบาร์นะครับก็เวลาเพื่อนได้ครับแล้วก็เลื่อนมานานเงี้ยถ้าสมมติเพื่อนเลื่อนรถเนี่ยเราก็ผมว่ากดอัลเทอร์เนทดูเนี่ยรู้ว่าเพื่อนอ่ะใกล้ตายหรือยังเนี่ยเลื่อนมากันเลยถ้าเพื่อนใช้มานานเงี้ยมันก็มานานเพื่อนก็รถมันไม่รถมันเป็นวอเตอร์ฟัคเนี่ยพอเพื่อนตายแล้วก็จะรู้ว่าเอ้ยมีใครเป็นอะไรไหมอยู่ในมาดูในส่วนของช็อปนะครับก็ถือว่ามีการเปลี่ยนไปพอสมควรครับเหมือนว่าผมพูดถึงในมุมมองของความเคยชินครับเหมือนว่าปกติเนี่ยเราคลิกอะไรเราจะจำได้ว่าเราจะคลิกตรงไหนแต่อันเนี้ยพอมันปรับเปลี่ยนไปเนี่ยก็เหมือนว่าค่อนข้างจะงงนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ก็อาจจะไม่ถึงขั้นเป็นปัญหาได้มากถ้าเล่นบ่อยๆก็เนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบนิดหน่อย
นอกจากระบบช็อปที่มีเปลี่ยนการเปลี่ยนรูปแบบไปแล้วก็มาถึงช่วงของแบ็คแพคครับก็เหมือนว่าเป็นระบบใหม่ซึ่งเราสามารถเก็บไอเทมเพิ่มได้อีก3ช่องครับในตัวเลยครับก็คือเราแทบจะไม่ต้องใช้หนวกครับเราจะเก็บไอเทมไว้แต่ไอเทม3ไอเทมดังกล่าวที่อยู่ด้านล่างครับจะไม่สามจะไม่มีผลบวกกับตัวเราครับก็ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆนะครับก็อย่างเช่นนะครับตอนนี้เราถือสปีดเรา429ใช่มั้ยก็ความเร็วประมาณนี้ครับแต่ถ้าเราสลับเส้นหน้าฉากออกไปเป็น Diffusal Base เนี่ยความเร็วก็ตกลงครับเป็นความเร็วที่370ก็คือเห็นได้ชัดว่ามันไม่มีผลอะไรครับซึ่งการที่เราสลับไอเทมตรงแบ็คแพคขึ้นมากับตรงช่องไอเทมหลักครับก็จะมีคูลดาวน์ของไอเทมครับก็สมมุติครับเราเอา Diffusal Base ออกก็จะเส้นหน้าฉากก็จะติดคูลดาวน์อยู่สปีดก็ยังเท่าเดิมครับก็คือต้องรอสักประมาณ 6-7 ปีครับไอเทมถึงจะมีผลครับ ก็กลับมาวิ่งเท่าเดิมครับก็เหมาะกับสายซัพพอร์ตเหมาะกับทุกสายนะครับสมมุติว่าสายซัพพอร์ตเนี่ยก็ปกติออกเทมธรรมดาครับแต่พอเหมือนไปจุดหวานเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเป็นหวานแล้วก็รอคูลดาวน์แป๊บนึง แล้วก็หวานไปนะครับ of course แต่ไอเทมช็อปไอ้ตรงแบ็คแพคเนี่ยไม่สามารถเก็บเจมดาบทองบัสโตนแล้วก็เอจิตได้นะครับก็อย่างที่พวกถ้าพวกเก่งมากๆก็จะใช้ได้คุ้มประสิทธิภาพมากแต่บางคนเนี่ยในการใช้แบ็คแพคเนี่ยบางคนอาจจะออกเหมือนว่ารีฟิชเชอร์ออกครับสมมติว่าดูนะครับเราพอมีแสลปุ๊บใช่ไหมครับแล้วกดรีฟิชเชอร์ออกแล้วก็สลับรีฟิชเชอร์ออกไปในช่องแบ็คแพคก็เหมือนว่าเราสามารถพกรีฟิชเชอร์ออกได้ตลอดเวลาก็มาถึงในส่วนของ Talent Tree นะครับก็แต่ละฮีโร่นั้นก็จะมีเหมือนว่า Talent Tree ที่ต่างกันไปครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูตัวที่เหมือนว่าเด่นๆที่เหมือนเห็นความแตกต่างอย่างหรือว่าชัดเจนนะครับว่าต่างกันยังไงก็ Talent Tree นั้นจะได้ตอนเลเวล10 15 20 25ครับ Talent Tree Enigma ที่บัฟช่วยลูกนะครับก็ถ้าเรากดสกิล2เนี่ยลูกมันจะโคตรเยอะเนี่ยดูครับจำนวนลูกของมันแล้วยิ่งตีก็จะยิ่งเหมือนว่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับเราจะมาดูว่ามันจะเพิ่มได้ขนาดไหนครับไม่เพิ่มไป Hope we find trouble. I propagate forward. โคตรเยอะ ถึงส่วน Talent Tree ของ Phyllis Void นะครับก็ Talent Tree ขั้นสูงสุดเนี่ยเราจะส่วนใหญ่อะ Talent Tree ที่เด่นๆเนี่ยจะอยู่ที่เลเวล25แล้วก็ค่ำๆเนี่ยแล้วก็อันนี้ครับความโหดเนี่ย600 time walk cast แรงครับแล้วก็จะเหมือนอารมณ์เหมือนว่าสกิลโดดเนี่ยดูระยะโคตรไกลครับไปถึงนู่นแล้วปุ๊บเขารู้สึกเหมือนครับเหมือน Felix Void เหมือนว่า Felix Void แบบว่าภาคเก่าๆครับก็โคตรไกลครับถึงส่วนของ Talent Tree ของ Lycan นะครับก็ Talent Tree Lycan ก็นับว่าโหดเหมือนกันแล้วก็เป็นไอ้นี่ครับเรียกซัมมอนมูฟซัมมอนมาอีก2ตัวก็คือถ้ากดซื้ออะไรก็เป็น4ตัวครับแล้วเราคิดดูถ้าเรามี4ตัวเนี่ยการเรดป๊อปนี่จะขนาดไหนครับโคตรเร็วครับครับมาถึงตัวทีเด็ดเลยครับก็คือสปลิตเบเกอร์ครับหรือบาราชัมครับก็ตัวของ Talent Tree ของตัวเนี้ยน่าสนใจทั้ง2สายเลยครับก็ถ้าไปดูค่าสูงสุดเนี่ยเลเวล20เนี่ยลบเกิด40วิลบเวลาเกิด40วิโหแบบเกิดโคตรไวคือแบบว่าวิ่งไปตายได้ตลอดแล้วก็ที่25นี่คือที่น่าสนใจคือฝั่งซ้ายเนี่ยบวก500ชาร์จสปีดแล้วฝั่งขวาเนี่ย 17% greater bash change ก็คือเหมือนว่าอันเนี้ยวิ่งเร็วสกิลแรกเนี่ยบวกสปีดอีก500ครับส่วนสกิล2เนี่ยทำให้ติดbash เพิ่มอีก 17% เนี่ยจาก 17% มันก็กลายเป็นตีติดแบช 34% ครับเราจะมาดูความเร็วของตัวมันนะครับLook there. อ๋อลืมไปครับยังไม่ได้ครับโคตรเร็วโคตรเร็ว
มาถึงในส่วนทาเลนต์ซีของมิลาน่านะครับก็เวล25เนี่ยถ้าเลือกเป็นสายด้านซ้ายอ่ะจะทำให้สายท้ายตอนเวล25เนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยสามารถยิงแอโร่ออกมาเป็น3อันครับนี่ครับโคตรโกงอ่ะเหี้ยไม่โดนได้ไงวะWhat the fuck เออเหี้ยกว่าจะโดนแต่เหมือนว่าคนโดนแอโร่แอโร่ยิงที่แอโร่ไปเนี่ยเหมือนว่าคุณไม่สามารถโดนแบบแอโร่อันอื่นได้ด้วย Good idea ก็คือสำหรับแพทนี้นะครับผมว่าอาจจะเป็นที่ถูกใจสำหรับฮีโร่3ตัวนี้ครับก็คือมีอีดิกมาไวเปอร์ซาร่าครับเพราะว่าฮีโร่3ตัวเนี้ยได้มีการถูกรีโมเดลใหม่ครับก็เราจะมาดูกันที่อีดิกมาตัวแรกนะครับโอ้ยเธอดูการมันสิโอ้ยมายมัสโซมัสโซมัสโซมิสเตอร์มัสโซมีแต่กล้ามครับผมว่าอีดิกมาแพทนี้น่าจะแอบไปเล่นฟิตเนสมานะครับโอ้กล้ามช่างงดงามไบเซปนั้นช่างสวยงามโอ้ยแผ่นหลังแผ่นหลังของฉันแล้วก็นอกจากอิดิมานที่ได้ทำการเปลี่ยนรีโมเดลแล้วสกิลอันติก็เปลี่ยนนะครับมาดูเดวิลแม็กซ์มีก็เหมือนว่าศัตรูที่โดนอันติของอิดิมานเนี่ยจะถูกดูดเข้าไปรวมกันตรงกลางครับก็ถ้าเปรียบเทียบอารมณ์ถ้าให้เข้าใจง่ายๆก็เหมือนโถส้วมครับที่ว่าดูดเข้าไปตรงกลางครับเนี่ยแอคก็จะดูดเข้าไปตรงกลางเรามาดูกันก็มาดูให้ดูอย่างชัดเจนครับทุกโอ้โหหมุนติว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 ก็มาถึงการรีโมเดลตัวต่อไปนะก็คือซาลาด้าครับก็มาดูกันใกล้ๆครับพูดคำเดียวโคตรหวานตัวเชี่ยเลยผมว่าตัวเวอร์ชันก่อนเนี่ยน่าจะดูเท่กว่าหน้าตานี่มันดูปัญญาอ่อนนิดนึงแล้วแบบตัวแบบดูอ้วนมาดูตอนมันสปริงมันเหมือนแบบปลาไหลไม่ก็ปลาช่อนนะบอกว่าปลาไหลปลาช่อนตัวอ้วนๆนะพี่บอกค่อยๆดิ้นๆไปขึ้นมาการตัวรีโมเดลตัวสุดท้ายนะครับก็คือไวเปอร์ครับก็เราจะไปดูมันดูแบบอุบาทมากครับเหมือนแบบจิ้งจกมีปีกครับแบบสะบัดสะบัดสะบัดถ้าเหมือนว่าไม่บอกว่าเป็นไปไวเปอร์เนี่ยบางคนอาจจะเข้าใจว่ามันคือดาร์คไนท์มังกรเลเวล1ครับไปดูเวลามันโจมตีทุย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 ก็เดี๋ยวเราจะมาดูถึงการแมปของแมปที่เปลี่ยนไปนะครับว่าเส้นทางการเข้าออกหรือว่าป่าทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนไปหมดแล้วแล้วก็เรามาดูนะว่าจะเปลี่ยนกันไปขนาดไหนครับ